ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยすごいジャパン。ดอมอคอมบาวาสวัสดีตอนค่ำๆกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโกยสัปดาห์ที่แล้วนะคะฮิโรซังได้พาไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชนบทและธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองอากิโอตะวันนี้ฮิโรซังนะคะกลับมาล้านลากันต่อนะคะที่ศูนย์กลางของจังหวัดฮิโรชิมาเพื่อจะมากินแล้วก็กินอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นั่นเองค่ะโอ้สนใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับมาญี่ปุ่นอีกแล้วครับฮิโรครับตอนนี้นะคะอยู่ตรงกลางเมืองของจังหวัดฮิโรชิมานะครับในเมืองนะครับตรงนี้ตรงกันเลยนะครับมีรถรางน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับในเมืองฮิโรชิมานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ก็บินมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาที่โตเกียวแล้วก็บินภายในประเทศก็ได้ถ้าคือขึ้นบินก็บินมาที่นี่ไม่ได้นี่นะ ไม่เป็นไรครับสมมติว่ามาโอซาก้าก็นั่งรถไฟชินคันเซ็น2 ชั่วโมงกว่านิดนึงก็มาได้นะครับยังไงผมจะแนะนำสุโกยฮิโรชิมาครับไปครับนี่ไปครับโอ้โหคนเยอะจริงๆที่มาของชื่อฮิโรชิมานั้นนะคะกล่าวกันว่านะคะมาจากส่วนหนึ่งของชื่อบุคคลสำคัญนามว่าคุณโอเอะฮิโรชิมาซึ่งบรรพบุรุษของตระกูลโมริและรวมกับคุณฟุกุชิมาโมโตนากะนะคะซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นและยังเป็นผู้สร้างปราสาทฮิโรชิมานั่นเองค่ะอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะคะกล่าวกันว่านะคะมาจาก2 คำในภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือฮิโรยที่แปลว่ากว้างขวางนะคะแล้วก็ชิมะนะคะที่แปลว่าเกาะซึ่งรวมกันนะคะก็ได้ความหมายที่สอดคล้องกับพื้นที่ของจังหวัดฮิโรชิมานั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวโดยรอบเมืองนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวลำบากนะคะเพราะว่านะคะมีทั้งรถบัสเมเปิลลูปนะคะแล้วก็รถรางนะคะพาเที่ยวรอบเมืองได้สบายไม่ต้องห่วงเลยล่ะค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อมาเยือนจังหวัดนี้นะคะนั่นก็คือการมาเยี่ยมชมอาคารอะตอมิกบอมโดมนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งอยู่ในบริเวณของ Peace Memorial Park นะคะแต่เดิมนะคะอาคารนี้คือศูนย์จัดแสดงสินค้าของเมืองฮิโรชิมาออกแบบโดยสถาปนิกชาวเช็กนะคะชื่อว่าจานเลตเซลนะคะแต่เมื่อถูกทำลายนะคะปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานที่สำหรับให้นักเรียนนะคะนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาศึกษาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะหลังจากที่ฮิโรซังของเรานะคะพาเดินรอบใจกลางเมืองกันแล้วนะคะคงจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะช่วงหน้านะคะฮิโรซังจัดเต็มค่ะจัดแน่นค่ะจัดหนักเลยละค่ะทั้งหอยทั้งกุ้งนะคะแบบไม่อั้นนะคะโห้ยเตรียมใจเตรียมพุงให้พร้อมนะคะคุณผู้ชมพักสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันค่ะわびさび jp.com
มาถึงแล้วครับเมื่อกี้นะครับผมนั่งรถลานครับจากสถานีรถไฟฮิโรชิมามาถึงสุดท้ายเลยครับชื่อว่าสถานีรถไฟชื่อว่าฮิโรชิมาโคหรือว่าท่าเรือฮิโรชิมาครับแล้วก็แน่นอนครับพิธีกรรายการสกอยจับังคุณฮิโรจะทำอะไรรู้ไหมครับเวลานี้กี่โมงนะครับเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยงเที่ยงจะทำอะไรใช่คุณรู้แล้วนะเห็นอาการดีด้าของฮิโรซังแล้วนะคะเดาได้ไม่ยากเลยนะคะคงกำลังจะได้กินของอร่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะจังหวัดฮิโรชิมาเนี่ยฮะถ้ามาแล้วต้องมาที่นี่โฮยนันลมชื่อว่าคาคิโกยะครับเป็นมาสคอตของร้านนี้นะฮะตอนนี้มีโฮยนันลมแล้วก็ผู้ใจที่แข็งแรงนะฮะเทสโอหมายความว่าผู้ใจเป็นเหมือนแผ่นเหล็กแข็งแรงอ่ะมาเป็นยังไงล่ะอันนี้ไม่ใช่รายการอาเซียนนะครับอีกผมก็มีแบบนี้ด้วยคากินะคะหมายถึงหอยนางรมนะคะส่วนโกยะนะคะหมายถึงกระท่อมเพราะฉะนั้นนะคะคากิโกยะนะคะก็หมายถึงกระท่อมหอยนางรมนั่นเองค่ะเพราะลักษณะร้านนี้นะคะเหมือนกับกระท่อมแต่ข้างในนั้นนะคะเต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดน่ากินสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงฮิโรชิมานะครับฤดูนี้ด้วยนะคะฤดูกำลังเข้าหนาวนะฮะอะไรอร่อยรู้ไหมครับเนี่ยหอยนางรมโคยนารมของฮิโรชิมานี่นะครับขึ้นชื่อมากเอาอันนี้นะจานหนึ่งครับหนุ่มปันเยงประมาณ300บาทนะครับมีกุ้งด้วยคนชอบกุ้งหนึ่งตัวประมาณ100บาทนะครับ350เยนโคยเขาตัดเจโคยเชลครับโคยเชลญี่ปุ่นนะฮะอันละ400เยนครับอันนี้ก็ประมาณ100บาทหอยนางรมในญี่ปุ่นมากกว่า 70% นั้นนะคะถูกส่งมาจากที่เมืองนี้เป็นเพราะว่านะคะทะเลแถวนี้นะคะคือทะเลเซโตะไนไกนะคะซึ่งมีแม่น้ำหลายสายนะคะไหลลงสู่ทะเลแม่น้ำเหล่านั้นนะคะได้นำพาแร่ธาตุมากมายนะคะลงสู่ทะเลด้วยจึงทำให้เกิดนะคะแพลงก์ตอนมากมายซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าสัตว์ทะเลและหอยนางรมเรียกได้ว่ากินกันอย่างไม่อั้นเลยนั่นเองค่ะหอยนางรมที่นี่จึงตัวใหญ่ซึ่งหอยนางรมนั้นนะคะก็ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำนมแห่งท้องทะเลเพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อยมากๆคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่ออากิว่าอร่อยจริงไหมขอเชิญฮิโรซังมาร่วมการันตีความอร่อยด้วยตัวเองเลยดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเรากำลังเนี่ยอันนี้กันนะครับบาร์บีคิวกันนะครับคุณพี่พนักงานที่ร้านนี้โหน่ารักมากเลยนะคะแนะนำทุกขั้นตอนต้องการปิ้งย่างอาหารทะเลเพื่อให้ฮิโรซังของเรานะคะได้ลิ้มรสความอร่อยเน้นๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไว้ชมชมคุณผู้ชมครับวิธีการกินที่อร่อยนะครับย่างอร่อยก็คือหอยนางรม3นาทีที่ตัวแรกที่บานๆตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่มีแบบนี้3นาทีเสร็จแล้วก็อีก3นาที6นาทีถึงจะอร่อยนะครับแล้วก็โฮตาเต้นะครับ4นาทีแล้วก็หลัง4นาทีญี่ปุ่นละเอียดมากอาหารทะเลที่ฮิโรซังได้เลือกมาตอนนี้นะคะก็วางเรียงรายอยู่บนเตาเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกได้ถึงกลิ่นควันจากเตาเลยแล้วค่ะหูยน่ากินน่ากินมากๆเลยค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยต้องรีบไปแล้วนะกุ้งได้แล้วได้แล้วเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็นี่แหละครับหอยนางรมนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้โอเคแล้วได้แล้วครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือบีบมะนาวมะนาวของฮิโรชิมานะครับมีชื่อเสียงนะครับผลิตภัณฑ์ที่อันดับหนึ่งแล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแบบคนญี่ปุ่นกินนะครับแค่นี้แหละครับน้ำชิมแค่นี้ไรมาสอร่อยเกินไปยังไม่จบรายการครับเมื่อกี้บีบมะนาวอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่านะครับทะเลเซโตไนไกนะครับน้ำเข้มนะครับก็เอามาจากน้ำเข้มเลยก็เลยรสชาติอ่ะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องอะไรมากเข้มอยู่แล้วแล้วก็มะนาวก็พอแล้ว
เอาอันนี้ฮอตตาเตะได้ด้วยนะครับคำคำที่สื่อก็คือต้องใส่เนยครับแล้วก็โชยุครับนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรนะครับโอ้โหพระเจ้าอร่อยเกินไปเกินไปเกินไปลิ้นจะเสียกินอะไรก็ไม่อร่อยอย่างอื่นเลยนะครับหอยนางรมคงจะอร่อยมากๆเลยนะคะพิธีกรของเรานะคะเลยต้องทำออกมาเป็นเพลงเลยล่ะค่ะกินเลยนะครับอร่อยสุดทีมงานของเรานะครับกำลังมองผมอยู่นะครับน้ำลายไหลไหลย้อยหมดเลยนะครับน่าเครียดมากเลยหนี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 ไม่เป็นไรครับเขาหนีเลยน่าเครียดเลยทำไมกินแต่ฮิโร่คนเดียวอ่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับพิเศษนะครับก็คือต้มยำนี้ครับมาแล้วโหมาจากเมืองไทยเลยหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดป้อนติดจัดติดน้ำจิ้มซีฟู้ดมากเลยฮะอยู่เมืองไทยน้ำไปครับสุดยอดญี่ปุ่นกับสุดยอดไทยแลนด์ผสมนิดแล้วก็สุดยอดสุดๆเลยอร่อยมากอร่อยมากร้อนกินต่อนะครับน่าอยากกินแล้วดิแต่เดี๋ยวนี้ทีมงานรู้แล้วว่าก้นจะมาก็เลยหลบไปแล้วครับกินต่อกินต่อไม่ใช่แค่ทีมงานเท่านั้นนะคะที่น้ำลายไหลนะคะอากิก็รู้สึกได้เหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ชมตอนนี้ก็คงจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากมาสัมผัสความอร่อยด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยที่บริเวณท่าเรือฮิโรชิมาโกะได้เลยนะคะแล้วก็ควรจะมาในช่วงเดือนนะคะพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ค่ะไม่ได้การแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องพักไปหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วล่ะค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันค่ะคุณอยากเก็บภาษาไทยวันนี้ผมมีคำศัพท์ใหม่ๆมาสอนครับให้หมูหมึมึกมึกุ้งกุ้งหมูมึกกุ้งหมึมึกกุ้งหมูกุ้งมึกหมึกุ้งมึกมึกมึกกุ้งมึกหมึกุ้งหมึ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 จ๊อบสโกยคิดถึงงานบริษัทญี่ปุ่นคิดถึง jobskoi.com เว็บไซต์ wabisabijp.comหลังจากที่ฮิโรซังนะคะจัดเต็มกับหอยนางรมมาแล้วนะคะสงสัยคงจะยังไม่อิ่มค่ะฮิโรซังจึงมาจัดเต็มจัดเน้นจัดหนักนะคะกับอาหารขึ้นชื่อของฮิโรชิมากันต่อนะคะพูดได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มากินนะคะแสดงว่ามาไม่ถึงค่ะผมอยากจะแนะนำซูโกยของฮิโรชิมานี่คือนี่แหละครับที่นี่นะครับอาหารขึ้นชื่อคุณผู้ชมเคยได้ไหมครับโอโคโนมิยากิจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่โอซาก้าเท่านั้นนะครับมีฮิโรชิมาก็โอโคโนมิยากิแน่นอนแล้วก็ที่มาที่นี่ตั้งใจมาที่นี่ก็คือนี่แหละครับโอโคโนมิมุระนะครับมุระก็คือหมู่บ้านที่นี่ก็คือหมู่บ้านโอโคโนมิยากินะครับเข้าไปครับโอโคโนมิมุระนะคะเป็นอาคารที่รวบรวมเอาร้านโอโคโนมิยากิมารวมกันถึง26ร้านเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับภาพโอโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเช่นกะหล่ำปีซอยนะคะเนื้อโมจิผสมลงไปในแป้งจากนั้นนะคะนำไปทอดบนกระทะซึ่งนี่คือรูปแบบของโอซาก้าหรือว่าคันไซแต่สำหรับที่ฮิโรชิมานั้นนะคะโอโคโนมิยากิที่นี่จะมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆ นะคะคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกตอนนี้กี่ข้อแนะนำร้านโอโคโนมิยากิของที่นี่สัก3ร้านเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมที่อยากมากินดูนะคะ
เริ่มที่ร้านแรกนะคะมีชื่อว่าชินจังนะคะดีกรีของพ่อครัวคนนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะเป็นถึงหัวหน้าสมาคมโอโคโนมิยากิฝีมือและรสชาติของร้านนี้นะคะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีอายุมากกว่า50ปีเลยล่ะค่ะแม่ทำออกมาได้น่ากินสุดๆไปเลยนะคะร้านต่อไปนะคะชื่อว่าโมโมทาโร่นะคะฝีมือของแม่ครัวท่านนี้นะคะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าร้านแรกเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมีรางวัลการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลิน2013ของจังหวัดฮิโรชิมาอีกด้วยล่ะค่ะตอนนี้นะคะทั้ง2ร้านทำให้น้ำย่อยในท้องของอาคิประท้วงกันซะแล้วสิร้านสุดท้ายนะคะชื่อว่าคาร์ฟนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่านะคะจะเป็นร้านที่รวบรวมนะคะแฟนคลับของทีมเบสบอลฮิโรชิมาคาร์ฟซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านนั่นเองค่ะโอโคโนมิยากิของร้านนี้ก็น่ากินน่ากินนะคะไม่แพ้ทั้ง2ร้านที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะแต่สำหรับฮิโรซังนะคะจะมาเพื่อกินโอโคโนมิยากิเฉยๆมันธรรมดาไปค่ะต้องลงมือทำโอโคโนมิยากิเองด้วยนะคะนี่แหละครับโอโคโนมิรีพับลิกนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอโคโนมิชัวก็คือครับไปกินครับแต่จริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะครับมีให้ทำโอโคโนมิยากิครับได้ด้วยครับครับไปก่อนครับสวัสดีครับよろしくお願いしますよろしくお願いしますお名前は私松岡と申します松岡さんはいヒロですあよろしくお願いします, ที่นี่มาชื่อร้านว่าจิโกยะนะครับเรากำลังทำโอโคโนมิยากิกันครับเดี๋ยวよろしくお願いしますよろしくお願いいたします中入った方がいいですか、ね、はい中に入っていただいてはい松岡さん失礼しますはいどうぞどうぞはいมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าฮิโรซังของเราจะทำโอโคโนมิยากิสำเร็จไหมお願いしますはい失礼しますはい頼みますはい行きますはいどうぞパオンヘンครับเรียกว่าคาซูโอบุชิครับเซติครับชั้นแรกผ่านไปได้อย่างสวยงามนะคะกาบัตกะรัมปีครับฮะกาบัตโตมอตโตมอตโตこのมอตโตこの倍ぐらいโอ้โหใส่กะรัมปีเยอะมากเลยล่ะค่ะちょっとでいいんでこの真ん中にเอ้ยのっけてください。このนะครับนิดหน่อยนะครับโหอ่า塩はいเกลือはいระวังจะเค็มนะคะฮิโรซังはいโอเคですโอเคはいผู้ช่วยผมนะครับวันนี้ฮะで次はอะไรครับเทนคัสเทนคัสอันนี้คือเป็นเรือของเทมปุระนะครับเป็นเทมปุระนะฮะเยอะไปหรือเปล่านะกระจายรอบทิศทางเลยนะคะฮิโรซังใช่เห็นหรือเปล่าใช่ยิ่งเยอะนะฮะยิ่งยากครับไม่เป็นไรเลยเอาเยอะๆเลยเนื้อหมูนะครับสามอย่างสามชิ้นมาสุดอ่ะใช่ทำมาสุดใช่น้ำมันนะครับ黒いところに向かっていただいてはいお好み焼きひっくり返していただきますこれをこれをもしこっちにこうやってやってあっちやるとやるとここに座ってるお客さんがいてキャベツとかバーッバーッバーッそうするとお客さんに大変ご迷惑をおかけしますのでルカランバッチャイマーグリナハこれウェラなこれがトンファンニーナハトンファンニーゴジャトキヤンパーッルカーゴジャバサーいきますはいじゃあ行きましょうはいよいしょ OK OK 完了な3 2 カメラにキャベツがいっぱいついちゃいますからね。決めちゃいますね。はい、行きます。じゃあちゃんとやります。はい。3 3 はい、OK です、OK です。กระจายเต็มกระทะกันเลยทีเดียวนะคะ。OK です、OK です。はい。ピッ。プラニヌ。そうですね。こんなことやってるとなんか。すげえ職人だぜみたいな。こうなんか本当はあのハワイのあれみたいな感じでこんなことをすればいいんでしょうか。まあそういうわけね。職人っぽくね。さたまにこじゃドゥルーマン元気ね。なんか仕事をしてるな。センそばまれよか。はい。でこれをこの黒いところにビニールから出していただいて。よいしょ。はい。はい。もらいましょう。ガーリックパウダー、ペン、ガーリックペン、ペンソース。
โอโคโนมิยากิลีลาจัดจ้านไม่เบาเลยนะคะฮิโรซังแต่ถ้าสำหรับการพลิกโอโคโนมิยากินั้นนะคะโอ้โหมันเละจนติดตาอากิอยู่เลยล่ะค่ะนี่大概ここでキャベツこの辺残るんですよ。ああ、全部行きましたね。全部行きました。行きましたね。いや、うまいっす。いいっすか。これは本当にうまいっす。海外が、で、はい、すみません。はい、สุดท้ายนะครับขายอยู่ชั้นใต้สุดนะครับいきますよ。はい。はい、はい、はい。並んだか、いきますよ。はい。はい、さあ、せーの。はい、OK です。はい、はい、はい、はい。โอโคโนมิยากินะครับกว่าจะได้กินโอโคโนมิยากิไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใส่ใจในทุกๆชั้นเลยค่ะสาหร่ายกับงาครับはい、はい、はい、はい。มันเยอะこれで出来上がりです。はい。เป็นยังไงบ้างคะฝีมือตัวเองผ่านไหมคะพอจะกลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยได้ไหมคะเนี่ยได้แล้วนะฮะได้แล้วก็ต้องกินครับいただきます。いただきます。ทำเองก็ต้องกินเองนะคะฮิโรซังได้แล้วいただきます。うんうん。OK。うん、行けますね。うん、ありがとうございます。で、言っても作ったのは自分ですね。はい。私は多少補助をしただけです。はい。うん。あの辺、コンティタムなじゃけんねれ、この息子は。なお、クムジョムが、ただそのは、ヤクロンドゥ、なんかロンタムが、あちゃんこんにゃは、こう、さまロンダイ、ラカーパン600円、なんか、プラマン450バーツ。หรือว่าถ้าอยากกินเฉยๆก็ได้ครับประมาณ200บาทนะฮะก็กินได้เลยนะครับครับคุณผู้ชมครับลานจิโกยะครับどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ขอบคุณครับ。あ、ขอบคุณครับ。โอ้ชัดชัดมากชัดมากให้คุณผู้ชมได้ครับฮิโรชิมาเป็นชื่อเมืองที่คุ้นหูของคนทั่วไปเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปีค.ศ.1945แต่ในวันนี้ฮิโรชิมาแทบไม่เหลือร่องรอยของเมืองที่ถูกทำลายแต่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์และโบราณสถานมากมายที่ผู้คนต่างก็อยากมาเยี่ยมเยือนและเมื่อมาเยือนที่นี่ก็ต้องไม่ลืมที่จะกินอาหารขึ้นชื่อทั้ง3อย่างนั่นก็คือโมมิจิมันจูหอยนางรมและโอโคโนมิยากิสูตรฮิโรชิมาด้วยล่ะค่ะญี่ปุ่นで食事をするときに大切な言葉が2つあるいただきますすべての食材の命に感謝ごちそうさま食事に関わってくれた全ての人に感謝。ヒロ。ในสัปดาห์หน้านะคะฮิโรซังจะพาเราไปผ่อนคลายกับชีวิตที่เมืองท่าน่ารักอย่างโทโมโนอุระนะคะที่มีไลฟ์สไตล์ชิลๆสบายๆนะคะให้คนเมืองอิจฉากันเล่นๆนะคะทั้งวิวที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดและสิ่งปลูกสร้างอย่างโรงผลิตเหล้าที่ได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของประเทศจะสุโกยแค่ไหนนะคะอย่าพลาดชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะอากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสึมินาไซ